วัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันนะคะปรอทัทยาศรีศักดิ์สรชาติในรายการ IT Clinic ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของความรู้ของแท็บเล็ตเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะถึงเรื่องของความหมายวิวัฒนาการนะคะตลอดจนยี่ห้อแล้วก็ระบบต่างๆที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันกันไปแล้วค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อค่ะถึงเรื่องของวิธีการเลือกซื้อแท็บเล็ตเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษานะคะเพื่อการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็คงประสิทธิภาพค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญอาจารย์กมลนิตปาลีเลียมค่ะจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมาเป็นผู้ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้ถึงวิธีการเลือกซื้อแท็บเล็ตเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยสรุปในเรื่องของประโยชน์ของแท็บเล็ตในด้านต่างๆให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันหน่อยค่ะค่ะประโยชน์ของแท็บเล็ตนะคะก็มีมากเรียกว่ามีเยอะเลยนะคะแต่ว่าจะสรุปเป็นข้อออกมานะคะว่าอย่างเช่นประโยชน์ที่ใช้ทางด้านการศึกษาทุกวันนี้ก็จะเห็นชัดนะคะมีแท็บเล็ตมาแจกเด็กป.1 อันนี้ถือว่าเป็นหลักเลยค่ะนี่คือประโยชน์ทางด้านของการศึกษาประโยชน์ถัดไปก็คือประโยชน์ทางด้านการบันเทิงอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะประโยชน์ทางด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งในโลกของสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยจะใช้แล้วก็ประโยชน์ทางด้านของการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้เราสามารถจะใช้แท็บเล็ตตัวนี้เข้าไปควบคุมได้ค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงรายละเอียดว่าทางด้านของประโยชน์การศึกษาเนี่ยมันจะมีมากมายเลยนะเช่นเราสามารถที่จะนำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากทั้งแทนห้องสมุดหรือว่าแทนหนังสือที่เราจะต้องค้นจำนวนมากๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปค้นหาที่อื่นแล้ว นะเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้ภายในตัวแท็บเล็ตตัวเดียวใช่เรียกว่าย่อโลกทั้งโลกให้มาอยู่ในมือของเราใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นสื่อการเรียนประเภทเป็นครูนะคะให้แท็บเล็ตเป็นครูได้นะคะก็คือบ้างคะก็คืออย่างที่เราเคยบอกเราเคยได้ยินกันว่าเวลาหาความรู้ก็จะไปค้นจากครู Google นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือสามารถจะค้นหาข้อมูลจากตรงนี้กลายเป็นว่าแท็บเล็ตเนี่ยกลายเป็นครูได้ระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าดีเลยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะที่อัพวิดีโอคลิปนะคะเข้า YouTube ในเรื่องของการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องต่างๆด้วยใช่มั้ยคะค่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นจะสอนได้ทุกเรื่องจากในวิดีโอคลิปเนี้ยอาจจะสอนการแต่งหน้าคนอยากเรียนรู้ก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยจะทำอาหารหรือทำขนมก็ไปเรียนรู้ได้เลยเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่ากลายเป็นว่ามีทุกอย่างที่เราอยากจะศึกษาข้อมูลเราสามารถจะศึกษาได้จากแท็บเล็ตอันนี้คือประโยชน์ทางการศึกษาค่ะประโยชน์ทางด้านการบันเทิงอันนี้เหมือนเราถ้าเราต้องการดูหนังฟังเพลงทุกวันนี้เราสามารถจะใช้อยู่ในแท็บเล็ตนี้ได้เลยนะคะยกโรงภาพยนตร์ทั้งโรงมาไว้กับเราได้นะอันนี้เราก็ถือว่ามาไว้กับเราในแท็บเล็ตนะคะก็ถือว่าเราสามารถจะเซิร์ชหาหรือดูได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะฟังเพลงจากนักร้องคนโปรดนะคะก็สามารถจะฟังได้หรือเราจะเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายความเครียดของเราอันนี้ก็อยู่ได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะในประโยชน์ทางด้านการบันเทิงนะคะค่ะถ่ายรูปนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ทางด้านการบันเทิงเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะรวมถึงเดี๋ยวนี้ก็มีในเรื่องของการอ่านหนังสือดาวน์โหลดอีบุ๊กต่างๆด้วยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาระอะไรนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทางด้านการบันเทิงเหมือนกันแมกกาซีนอะไรทั้งหลายนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะค่ะอันนั้นคือทางด้านการบันเทิงส่วนประโยชน์ทางด้านการติดต่อสื่อสารก็เป็นโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาเราใช้แท็บเล็ตเนี่ยเราสามารถจะใช้เข้าไปซัพพอร์ตตรงนี้หรือว่าเกี่ยวโยงถึงกันได้เลยนะคะแทนโทรศัพท์ได้หรือว่าบางรุ่นบางยี่ห้อเขาอาจจะมีซิมให้ใช้แบบโทรศัพท์ได้แต่เราก็สามารถที่จะติดต่อกันโดยเห็นหน้าค่ะนะพูดคุยกันเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่ถึงจะอยู่กันถึงจะไกลกันมากแต่เราก็ยังซีกโลกเราก็สามารถจะมองเห็นหน้ากันได้ติดต่อสื่อสารได้ชัดเจนอีกประโยชน์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเหมือนกับมันไม่เกี่ยวข้องนะคะก็คือ
ใช้แท็บเล็ตเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นไฟเราจะนอนนะคะเราจะกดที่ตัวแท็บเล็ตของเราแล้วก็บอกว่าไฟอ่ะปิดตัวลงโดยกี่นาทีหรือว่าปิดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยู่จากชั้นบนเราไม่อยากจะลงไปเปิดประตูชั้นล่างมีคนมากดออดเรียกเราอาจจะใช้แท็บเล็ตเราคุมสั่งงานได้เลยค่ะสั่งงานคอนโทรลประตูให้เปิดเอ๊ะไม่รู้ว่ามันจะไปเชื่อมต่อกันได้ยังไงคะอ๋อก็จะใช้ทางด้านบลูทูธหรือว่า Wi-Fi นะคะก็ได้นะหรือว่าจะจริงๆถ้าเป็นสายก็ USB อะไรเงี้ยก็จะต่อได้แต่อันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้แบบทางออนไลน์ซะมากกว่ามันจะง่ายกว่า Wi-Fi บ้างบลูทูธบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าแท็บเล็ตเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายด้านเลยนะคะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของข้อดีของแท็บเล็ตล่ะคะมีอะไรบ้างคะค่ะข้อดีของแท็บเล็ตนะคะมีขนาดเล็กพกพาสะดวกค่ะไปพาไปไหนก็ได้น้ำหนักเบาค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสตาร์ทอัพเนี่ยจะเร็วมากรวดเร็วเลยรวดเร็วเลยค่ะค่ะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์เยอะเลยค่ะค่ะบางรุ่นเนี่ยอาจจะใช้มือเขียนนะคะใช้ปากกาดิจิตอลก็ได้หรือเขียนเป็นแปลงเป็นตัวอักษรแปลงเป็นรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้นะคะมันอัตโนมัติแล้วนะคะใช่เพราะเดี๋ยวนี้นี่หลายค่ายก็โฆษณาออกมานะคะให้ดีไซเนอร์เนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ดีไซน์ชุดผ่านทางปากกาผ่านแท็บเล็ตแล้วก็อัปโหลดทันทีเลยก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นไมโครซอฟต์เวิร์ดได้นะนี่ก็ใช้กับแท็บเล็ตได้แล้วปัจจุบันไมโครออฟฟิศใช่ก็สามารถใช้ได้แล้วปัจจุบันนี้หรือว่าจะสร้างประโยชน์จากเครื่องแท็บเล็ตโดยที่ว่าเราอาจจะเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะค่ะอันนี้ส่วนทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็จะรับรู้โดยแท็บเล็ตนี่ก็จะถือว่าเป็นข้อดีของมันได้อย่างรวดเร็วใครที่ชอบชมข่าวติดตามข่าวสารคลิกเข้าไปปุ๊บตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะเห็นข่าวสารนี่อัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่สามารถจะรู้ได้รวดเร็วได้ด้วยนะคะก็ถือว่าทันเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็คือข้อดีแบบคร่าวๆนะคะของแท็บเล็ตใช่ไหมคะแน่นอนค่ะมีข้อดีแน่ของทุกอย่างมี2ด้านก็ต้องมีข้อเสียด้วยแท็บเล็ตนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานไม่ถูกต้องหรือว่าเราใช้งานมากเกินไปมีข้อเสียใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนอยู่แล้วค่ะคือของมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียมันเป็นดาบสองคมนะคะเวลาเราใช้เมื่อเราทราบข้อดีแล้วเราก็ต้องมาทราบข้อเสียข้อเสียก็จะมีสองส่วนใหญ่ๆก็คือข้อเสียทางตรงกับข้อเสียทางอ้อมนะคะข้อเสียทางตรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องแท็บเล็ตเองนะคะเวลาเราเคลื่อนย้ายได้พกพาได้นะคะถ้าเราทำหล่นหลุดมือเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการสูญหายเสียหายนะคะอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียค่ะบอบบางการพังก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเราใช้งานบนแท็บเล็ตนะคะถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องมันก็จะมีปัญหาว่าแบตเตอรี่หมดไวอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเหมือนกันนะของเครื่องส่วนสเปคของอุปกรณ์เนี่ยบางทีเรื่องของการดาวน์โหลดอุปกรณ์บางตัวอาจจะช้าความรวดเร็วความรวดเร็วเนี่ยอาจจะช้ากว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยจะเป็นช้าได้อันนี้ก็เป็นบางช่วงบางเวลานะคะแล้วก็อาจจะหลุดได้บ้างเวลาเราดาวน์โหลดของเนื้อมันจะหลุดง่ายอีกอย่างก็คือระบบการเชื่อมต่อเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือว่าการทำงานของแต่ละช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปได้อันนี้เป็นข้อเสียทางตรงของแท็บเล็ตนะคะของตัวเครื่องเลยว่างั้นนะถ้าทางอ้อมนะคะถ้าข้อเสียทางอ้อมเนี่ยนะคืออย่างน้อยสายตาเสียถ้าเรามองเพ่งบ่อยๆเนี่ยสายตาเราเอาละนะคะมันจะมีละนะอีกอย่างนึงคือเราเพ่งบ่อยจนเราลืมไปว่าเราต้องพักผ่อนก็จะทำให้เราพักผ่อนน้อยลงนะอันนี้ก็ถือว่าขาดการพักผ่อนไปนะคะบางคนนี่ถึงกับว่ามีข่าวมาว่าเป็นโรคแท็บเล็ตแอดดิกนะคะหรือว่าเป็นโรคติดแท็บเล็ตก็คือติดซะจนไม่ทำอย่างอื่นเลยนะคะนี่อาจจะเสียสุขภาพได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นที่นิสัยค่ะอาจจะเสียไปหรือว่าขาดความรับผิดชอบขาดน้ำใจนะคะสังเกตเห็นขึ้นรถเมล์นะคะค่ะจะเคยเห็นว่าปกติเนี่ยเราจะต้องลุกให้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขา
ดูแล้วไม่แข็งแรงนั่งนะคะแต่เด็กสมัยใหม่เขาจะติดแท็บเล็ตเนี่ยเขาจะนั่งกด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 โดยก้มตาโดยไม่ดูว่าผู้ใหญ่คือเขาก็ไม่ได้เจตนาเขาอาจจะไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามีผู้ใหญ่ที่ยืนไม่ไหวหรือว่าผู้หญิงท้องอะไรยืนไม่ไหวแล้วไม่ได้ลุกให้นั่งอันนี้ก็ถือว่าเสียบุคลิกเสียความรับผิดชอบเสียน้ำใจไปต่อสังคมต่อสังคมแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยเพราะว่ามัวแต่ว่าสนใจแต่แท็บเล็ตนะคะบางครั้งมีผู้ร้ายมาประสงค์ไม่ดีกับเราอย่างนี้แล้วก็ทำให้เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะ ค่ะหรือว่า เรื่องของความปลอดภัยก็ขาดเหมือนกันนะคะก็เดินข้างถนนนะคะก็ยังเดินกดหรือว่าเล่นแท็บเล็ตอันนี้ก็ถือว่ามันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รถเฉียวรถชนอะไรเงี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียทางอ้อมเลยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือเป็นช่องทางของมิจฉาชีพทุกวันนี้ถ้าเราไม่ระวังตัวการติดต่อสื่อสารกันทางไม่ว่าทางใดนะคะทางโลกออนไลน์เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆใช่ค่ะก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังภัยจากมิจฉาชีพพวกนี้ใช่เพราะว่ายิ่งเราเข้าถึงโลกไซเบอร์ได้เร็วมากเท่าไหร่การที่ทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาในชีวิตเราก็เร็วมากขึ้นเท่านั้นด้วยค่ะใช่ตอนนี้ก็คือเท่ากับว่ามันเป็นช่องที่ให้มิจฉาชีพอะเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นข้อเสียนะแล้วก็ผู้อื่นสามารถละเมิดลิขสิทธิ์อะไรนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันนะคะค่ะนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็เสียบุคลิกภาพอย่างที่ว่าไปเวลาเดินก็ไม่ระวังตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปได้หมดนะคะแม้ข้อเสียแม้แต่การเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆบางทีเราบอกว่าแอปพลิเคชันมันให้ความรู้เราหลายตัวหรือว่าจะให้สาระอะไรก็ตามเนี่ยก็เยอะอยู่แต่ก็จะมีอีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นภัยถ้าเด็กที่ยังไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ว่าควบคุมความคิดของตัวเองนะคะอาจจะเปิดเข้าทางด้านแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะถึงเข้าถึงได้ไวนะคะทำให้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราต้องคอยระวังว่าของพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายกับเยาวชนได้บางครั้งเนี่ยภาพที่ดาวน์โหลดมาอาจจะเป็นภาพที่อยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมค่ะใช่ใช่ไหมคะมันก็เป็นสื่ออะไรที่ง่ายๆนะคะมันก็สมัยก่อนมันไม่มีอย่างนี้เวลาจะผ่านเลยอาจจะผ่านสายตาผู้ใหญ่ผ่านการตักเตือนก่อนแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี อยู่กับมือของเด็กเลยเมื่อก่อนอาจจะแบบว่ายังไงคอมพิวเตอร์ก็ตั้งอยู่กลางบ้านจะเปิดหรือจะโหลดอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเดินมาเห็นได้แต่ตอนนี้ถือเข้าไปในห้องนอนได้แล้วนอนเล่นได้เลยนอนโหลดได้เลยนะคะอาจจะเล่นเกมเล่นอะไรเสียการเรียนเสียอะไรนี้ก็เป็นได้เยอะค่ะนี่คือเป็นข้อเสียทางต่อผู้ใช้ทางอ้อมเลยอะค่ะก็ถือว่ามีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้เนี่ยต้องมีวิจารณญาณในการใช้งานนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยโดยเฉพาะบ้านไหนถ้าเกิดว่ามีเด็กๆที่ใช้งานเจ้าแท็บเล็ตอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องให้ความดูแลเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะใช่นะคะก็ต้องบอกกล่าวกันว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรนะคะอันนี้ก็ต้องรบกวนผู้ปกครองอะค่ะก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของประโยชน์ของแท็บเล็ตนะคะข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันไปแล้วค่ะคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของการเลือกซื้อแท็บเล็ตกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์สมมติวันนี้เลยตอนนี้เราจะเดินเข้าไปนะคะในตลาดเพื่อที่จะไปซื้อแท็บเล็ตสักหนึ่งเครื่องสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อแท็บเล็ตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยนะคะก็เลือกจากความต้องการใช้งานทีนี้ก็จะลองถามคุณป๋อดูว่าถ้าคุณป๋อจะเลือกหนึ่งเครื่องคุณป๋อคิดว่าคุณป๋อจะเลือกจากการใช้งานไปใช้อะไรล่ะคะแน่นอนนะคะก็ต้อง1ถ่ายภาพสวยดูหนังฟังเพลงรวดเร็วสะดวกนะคะแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยต้องมีขนาดแบบว่าขนาดพอสมควรที่ไม่เล็กเกินไปค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความต้องการของคุณปลอนะคะแต่ถ้าคนอื่นอาจจะต้องการขนาดเล็กๆก็ได้เพื่อพกพาสะดวกหรือไม่ต้องการจะไปไว้ถ่ายภาพแต่อาจจะไปใช้อย่างอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเลือกจากผู้ใช้งานค่ะของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้นะเลือกจากระบบปฏิบัติการนะคะก็แล้วแต่จะชอบมาว่าจะเลือกเป็น iOS ค่ะใช่หรือว่าจะเป็น Android หรือว่าจะเป็น Symbian หรือว่า Windows อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความต้องการว่าเราจะไปใช้งานทางด้านไหนค่ะอันนี้ก็เลือกจากระบบปฏิบัติการนะคะเลือกจากการบริการหลังการขายหลายที่เวลาเราไปซื้อของเราก็ต้องการให้เขาซัพพอร์ตเราใช่ไหมจริงๆก็คือถือว่าสำคัญเลยนะคะถ้าเรานำกลับมาใช้แล้วไม่เกินอาทิตย์แล้วพัง
ถ้าเขาไม่บริการหลังการขายเนี่ยจะทำให้เราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วอะไรเงี้ยใช่ยิ่งมือใหม่หัดเล่นนะคะมีประสบการณ์ค่ะคุณพ่อเดินทางไปประเทศจีนเห็นขาย iPad ไม่ขอโทษค่ะเห็นขายแท็บเล็ตนะคะอยู่ในโทรทัศน์โทรศัพท์ไปซื้อมาปรากฏว่าพอของมาส่งปุ๊บเปิดเครื่องไม่ได้สตาร์ทอัพเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ได้คืนก็ไม่ได้คืนก็ไม่ได้เสียเงินฟรีไปเลยค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยสำคัญเลยนะคะต้องเลือกจากบริการหลังการขายว่าเขาจะซัพพอร์ตเราได้ถึงเมื่อไหร่หนึ่งปี6เดือนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็จะเลือกจากตรงนั้นนะคะเลือกจากรูปแบบนะคะเล็กใหญ่บางหนักหนาอะไรงี้ก็แล้วแต่เราความชอบของเรานะคะบางคนก็ตัวเล็กๆนะคะถือของหนักไม่ค่อยไหวก็ต้องเลือกขนาดของเล็กหน่อยมีของเยอะแล้วประมาณนี้ค่ะก็เลือกแล้วแต่การเลือกนะคะแล้วเรื่องลักษณะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่ามี 3G ไหมมี Wi-Fi ไหมมี GPS ไหมอะไรงี้ก็เลือกจากตรงนี้ด้วยแล้วแต่ความต้องการของการใช้อีกอย่างนึงที่สำคัญจริงๆสำหรับจะไปซื้อเนี่ยบางทีเขาจะเลือกนอกจากเลือกความต้องการการใช้งานแล้วเนี่ยทีนี้เขาจะมาเลือกสเปคของเครื่องเขาก็จะมาดูแยกเหมือนกับว่าเขาก็ต้องมาแยกดูว่าสเปคของเครื่องนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่อย่างเช่น CPU มีความเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญสำหรับคนที่จะไปเลือกซื้อเหมือนกันบางคนชอบอะไรที่ต้องรวดเร็วอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยช้าๆไม่เอาค่ะค่ะก็อย่าง CPU จะบอกว่าความเร็ว300เมกะเฮิรตซ์สมัยก่อนก็คงไม่ได้แล้วค่ะอันทุกวันนี้อย่างที่ที่เราทราบกันก็คือ800เมกะเฮิรตซ์ถึง 1.5 กิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นความเร็วที่เราต้องการเลือกออกมานะคะแต่นั่นก็หมายถึงว่ามันก็ต้องอยู่ช่วงราคาด้วยยิ่งเร็วมากราคาก็สูงแล้วก็ต้องดูว่าผู้ที่จะเลือกซื้อก็ต้องดูงบของตัวเองว่ามีงบเท่าไหร่ค่ะถ้าสมมุติว่ามีงบสัก 3,000 อยากจะได้แบบว่าคอสคอเลยอย่างเงี้ยจะได้หรือไม่ก็ต้องดูก็ต้องดูว่าเรามีงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเลือกจากความเร็วเลือกจากแรมนะคะเลือกจากหน่วยความจำภายในค่ะแรมตอนนี้นี่ไปถึงกี่ก็เป็นกิกไหมเป็นกิกแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นระดับกิกแล้วก็ธรรมดาก็คือยิ่งสูงก็ยิ่งแพงยิ่งมากก็ยิ่งแพงราคาก็จะสูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เราจะเลือกจากตรงนั้นที่นอกหลักๆ ก็คือเมื่อกี้นี้ที่ว่าเราเลือก CPU ะนะเลือก GPU มันจะมีเลือก GPU อีกนะคะก็คือเรื่องของความเร็วของหน้าจอเวลาเราเล่นเกม อะไรเงี้ยตัวคุมใช่ไหมคะ GPU นี่ย่อมาจากอะไรคะ GPU ก็คือ Graphic Processing Unit ค่ะก็ควบคุมความเร็วของด้านหน้าจอค่ะซึ่งทำให้มีผลต่อการใช้งานด้วยค่ะใช่นอกจากนั้นเราก็อาจจะต้องยังเลือกในเรื่องของOS นะเพราะว่า OS แต่ละประเภทที่เราต้องเลือกใช้งานซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวเครื่องนี้แหละค่ะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซื้อเครื่องแล้ว OS เนี่ยหรือว่าระบบปฏิบัติการนะคะมันก็จะมากับตัวเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถสรุปได้ว่าเวลาเราจะไปเลือกซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องนึงก่อนอื่นเลยคำนวณก่อนว่า1เราต้องการมาใช้งานในด้านไหนใช่ค่ะ2นะคะเรามีงบประมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะ3ในงบประมาณเท่านี้เราสามารถเลือกสเปคเครื่องอย่างไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอนะคะขนาดกล้องต่างๆทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของความเร็วของ CPU ของ GPU หรือว่า memory ภายในอะไรอย่างนี้ก็คือรวมหมดแล้วค่ะทั้งหมดเลยนะคะใช่คราวนี้พอเราเลือกซื้อเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาบ้านปุ๊บแน่นอนค่ะก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่ามีวิธีแกะกล่องมาเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะจะต้องอาบน้ำแต่งตัวให้เป็นสีส้มสวยๆอะไรแบบนี้ไหมคะหรือว่าจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราก็คงจะชอบสีแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็มาแต่งตัวให้สวยได้เลยนะคะค่ะจะเป็นลวดลายการ์ตูนหรืออะไรก็เรื่องของเราแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนที่เราต้องป้องกันไว้ก็คือด้านของหน้าจอเราควรจะติดฟิล์มหน้าจอจะเป็นฟิล์มมันหรือด้านก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลือกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไปฟิล์มเรื่องของความมันหรือความด้านนี่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์มันจะเรียกว่าข้อดีข้อเสียก็ไม่ได้ก็คือข้อดีทั้งคู่แล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบแสงสว่างเยอะเขาก็จะอาจจะใช้แบบลักษณะด้านๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ถ้าเรากลับมาเนี่ยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เราน่าจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะใช้เครื่องเนี้ยให้มันมีอายุยืนนานเนี่ยเราจะทำยังไงเราควรจะชาร์จแบตเตอรี่ยังไงนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้แบตเตอรี่หมดอันดับแรกเราก็จะทำการเสียบชาร์จ
ก่อนนะคะอันดับแรกเลยเวลาเราเสียบชาร์จน่ะปัจจุบันเนี้ยแท็บเล็ตของเราเนี่ยจะบอกว่าจะเต็มที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะดูช่วงเวลาก็คือเอาแค่เต็มก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเสียบข้ามวันข้ามคืนเหมือนแต่ก่อนนะคะส่วนใหญ่ซื้อมาครั้งแรกก็จะมีไฟมาให้อยู่แล้วบ้างใช่ไหมคะเวลาเสียบชาร์จในครั้งแรกที่เรานำมาใช้งานเนี่ยจะเปิดหรือว่าจะปิดเครื่องดีคะอาจารย์ต้องปิดเครื่องค่ะปิดเครื่องใช่ไหมคะต้องปิดเครื่องแล้วก็เวลาเสียบเนี่ยเราก็จะไม่มีการใช้งานกันในช่วงจังหวะนั้นในครั้งแรกจริงทุกครั้งทุกครั้งเลยใช่ไหมคะไม่ควรจะใช้งานระหว่างชาร์จไม่ควรใช้แต่จริงๆถามว่าใช้ได้มั้ยใช้ได้ค่ะแต่นั่นก็คืออายุของแบตเตอรี่จะเสื่อมได้ง่ายกว่านะคะค่ะแล้วทุกครั้งเนี่ยเราไม่สมควรจะใช้จนเป็น 0% ใช่ไม่ควรใช้จนเป็น 0% น่าจะเหลือสักประมาณ 40% ค่ะเพราะอะไรคะอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์นะคะลิเธียมโพลิเมอร์จะเป็นแบตเตอรี่อีกประเภทนึงซึ่งจะนอกเหนือหรือว่าดีมามากกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนธรรมดาค่ะนี่หนึ่งก็คือสามารถจะเก็บไฟเพิ่มจากตัวเก่ามาอีก 20% นะคะแต่ตัวเนี้ยมันมีข้อดีที่เก็บไฟได้เยอะก็จริงแต่มันจะมีข้อเสียว่าถ้าเราใช้จนเป็น 0% แล้วเนี่ยค่ะเวลาเราจะมาชาร์จใหม่เนี่ยค่ะบางครั้งมันจะไม่ขึ้นให้เราเห็นเราต้องใช้เวลาชาร์จอีกนานประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแบตเตอรี่นั้นถึงจะมีไฟขึ้นเขาเรียกชัดเขาเรียกชัดจิ้งเหรดนะคะค่ะนะอันนี้ก็มันก็เป็นผลเสียเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีข้อบอกไว้ในเครื่องหลายรุ่นเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำบอกไว้ว่าให้อย่าใช้ไฟจนถึง 0% อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เหลือไฟไว้ค่ะจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้แบตเตอรี่ประเภทเนี้ยนะคะเขานับอายุนะในการชาร์จเป็นไซเคิลค่ะก็คือเหมือนกับว่าไซเคิลหนึ่งเนี่ย1รอบ 100% นะคะเวลาเราชาร์จแล้วเนี่ยสมมติเราชาร์จได้ไม่ถึง 180% เนี่ยก็ถือว่าแค่ 0.8 ไซเคิลยังไม่ถึง1รอบนะคะเราต้องมาชาร์จเพิ่มถ้าเราชาร์จอีก 20% เข้าไปเนี่ยจะนับเป็นไซเคิลอายุการใช้งานตรงนี้จะอยู่ที่จำนวนรอบหรือว่าจำนวนไซเคิลตรงนั้นอาจารย์ขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเครื่องแท็บเล็ตที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนอะคะเราจะดูจากสเปคเครื่องะนะคะถ้าเราไม่ทราบเราก็ลองถามคนขายก็ได้ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วล่ะคะแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยยังมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมคะยังมีข้ออย่างน้อยก็คือการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลติกอะค่ะก็จะไม่มีนะคะอันนี้ซึ่งการรั่วไหลเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงบ้างคะอาจารย์ก็มันทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อะถ้าจะพูดก็คือค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะอันนี้ว่าถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่มันไม่มีการรั่วไหลอะค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะรับการชาร์จที่แรงดันเกินจากปกตินะได้โดยไม่ต้องมีตัวป้องกันเหมือนแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนตัวเก่านะคะอันนี้ก็คือจะมากกว่ากันนิดหน่อยได้นะคะสามารถจะรับได้ในข้อดีตรงนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วข้อเสียมีไหมคะอาจารย์ค่ะข้อเสียก็คือจริงๆแล้วจะมีความหนาแน่นของพลังงานเนี่ยต่ำกว่าของลิเธียมไอออนนะคะส่วนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนรอบที่นับจำนวนรอบของการชาร์จนะคะที่เป็นไซเคิลเนี่ยจะทำให้พลังงานที่ได้เนี่ยก็จะต่ำก็คือเหมือนกับว่าโอกาสที่จะหมดไวกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขานับรอบนะตามคุณสมบัตินะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่านะคะอย่างในส่วนที่ของจะใช้กับแท็บเล็ตเนี่ยนะคะจะมีอย่างน้อยตัวนี้ก็คือมีแรงดันเพิ่มมากขึ้นทีนี้เวลาเราใช้งานเราก็ต้องดูว่าข้อเสียที่เราไม่ควรไปให้เลยก็คือไม่ควรให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็จะเมื่อกี้ลืมไปบอกว่ามันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังระวังด้วยนะคะค่ะมีสิทธิ์ที่จะระเบิดได้ไหมคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราซื้อของยี่ห้อดีๆแพงๆแล้วนะคะก็มีสิทธิ์ค่ะยังไงก็มีสิทธิ์ยังไงก็มีสิทธิ์นะคะถ้าปล่อยให้ร้อนมากๆค่ะยังไงก็มีสิทธิ์จากเรื่องแบตเตอรี่เลยเนี่ยจริงๆอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่สำรองไว้ค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่สำรองที่เราซื้อไว้เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานถ้าเราซื้อวันนี้ก็คือเหมือนกับนับอายุการใช้งานลงไปเลยเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ใช้งานนี่ก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่ชาร์จไฟเข้าเลยเหรอคะค่ะใช่ถึงจะไม่ชาร์จไฟเข้ายังไม่จะไม่ใช้เลยแต่ส่วนใหญ่บริษัทเขาจะชาร์จมาแล้วอย่างน้อย 40% ยังไงต้องมีอยู่ก็มีไฟอยู่ 40% อยู่แล้วนะแต่เราไม่สมควรที่จะซื้อกักตุนไว้เพราะว่ามันจะนับเวลา
อย่างสมมติอายุของแบตเตอรี่มีจำนวนเวลาใช้อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะนับด้วยเลยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อตุนในเรื่องของการบำรุงรักษาค่ะนอกเหนือจากเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราต้องการที่เราจะต้องดูแลแล้วค่ะอาจารย์ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะค่ะยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะเช่นเราไม่สมควรจะนำเอาแท็บเล็ตเนี่ยไปไว้ใกล้กับความร้อนค่ะนะคะหรือว่าเราไม่สมควรที่จะเอาให้โดนน้ำยาเคมีหรืออะไรหรือน้ำลงบนแท็บเล็ตอันนี้ค่ะฮะแล้วนอกนั้นแม้แต่แม่เหล็กสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่สมควรจะเอาแท็บเล็ตตัวนี้ไปวางอย่างเช่นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรบ้างคะไมโครเวฟถือว่าใช่ไหมคะใกล้ๆกับไมโครเวฟก็ถือว่าใช่ก็ถือว่าใช่นะคะจะเป็นแม้แต่เสาไฟฟ้าก็จะมีอำนาจแม่เหล็กเยอะสนามแม่เหล็กเหมือนกันใช่ค่ะก็ไม่สมควรจะไปไว้ใกล้นะคะหรือว่าเราจะไปไว้ในรถนานๆนี่ก็ไม่สมควรมันร้อนนะคะจะทำให้เครื่องเราอาจจะมีสิทธิ์ระเบิดก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คุณผู้ชมคะในเรื่องของการใช้งานแท็บเล็ตนะคะในเรื่องของการบำรุงรักษาค่ะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าแบตเตอรี่นั้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้เครื่องเนี่ยมีการยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานหรือว่าสั้นลงนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าควรจะต้องมีวิธีการบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลอย่างไรก็ควรจะนำปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเพื่อแท็บเล็ตของเรานั้นเนี่ยจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะรายการ IT คลินิกของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กมลนิตปาลีเลียมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงของแอปพลิเคชันโดนใจในวันนี้นะคะเราก็เอาใจหนุ่มสาวชาวออฟฟิศทั้งหลายค่ะที่บางครั้งนะคะที่ต้องอยู่นอกสถานที่แต่ว่าต้องแก้ไขงานเอกสารเร่งด่วนวันนี้เราก็เลยมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Documents to Go มาฝากกันค่ะไปชมกันนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้การแก้ไขงานเอกสารของคุณง่ายมากขึ้นแค่ไหนค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันทัทยาศรีศักดิ์สรชาติแล้วก็อาจารย์กมลนิตปาลีเลียมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปกับรายการ IT Clinic สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าจะพูดถึงการทำงานด้านเอกสาร Document to Go นั้นถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจัดการเอกสารอันดับต้นๆที่ใครๆหลายคนเลือกใช้กันซึ่ง Document to Go นั้นสามารถใช้ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเอกสารทั้ง Word, Excel, PowerPoint ก็สามารถรองรับการใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีสามารถแก้ไขไฟล์บน iPhone หรือในอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนอื่นๆและยังสามารถนำไฟล์เดียวกันนั้นกลับมาเปิดบนคอมพิวเตอร์ PC ได้อย่างง่ายดายเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขงานหรือทำงานเอกสารในทุกๆที่ไม่จำกัดอยู่แค่บน PC อีกต่อไปค่ะ